ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกๆวันวันนี้ก็เช่นเดิมรายการธรรมวลีย้ายมุมมานิดนึงนะคะมาจัดอยู่ที่ส่วนของทางเดินที่จะขึ้นไปโบสถ์นะคะตอนนี้ก็ตาอุ้มทำอะไรเลยอ๋อตาอุ้มมารดน้ำต้นไม้มาทุกวันหรือเปล่าคะเนี่ยเพิ่งมาโอ้โหรดน้ำต้นไม้พอดีเป็นต้นไม้ที่เราปลูกกันช่วงในพรรษาช่วงต้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราปลูกต้นไม้กันร้อยกว่าต้นนะคะนี่นะคะตามทางเนี่ยอนาคตก็จะเป็นภูลมจวงเขามีภูลมโลนี่มีภูลมจวงเหมือนที่เหมือนน้ำตกมีทีรอซูแล้วก็มีทีรอจวงอะไรๆก็ลงท้ายด้วยจวงหมดนะคะอันนี้ครั้งแรกตอนที่มาที่วัดภูจวงเนี่ยแม่ปกติเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยวัดพัทธะวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดวัดอะไรต่อวัดอะไรชื่อก็แบบว่าแหมวัดป่าจริยธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมาวัดภูจวงสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะคุณต้อมวัดภูจวงยังไงนะมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยก็ทำไปทำมาก็8ปีแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นชาวบ้านที่เป็นพื้นบ้านยังมีความบริสุทธิ์ใจคือจะบอกว่าบริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยมันคงพูดกันไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมอุบายต่างๆที่เขาซับซ้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทางเมืองทางเมืองเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของอุบายของกิเลสพอสมควรแต่ในทางที่นี่เนี่ยมันก็มีกิเลสเหมือนกันแต่ความซับซ้อนของความทำบาปเนี่ยมันน้อยกว่าแต่บางคนก็เดี๋ยวนะคะจักรแลนมานี่เลยจะไปย่ามค่ะวางไว้จะไปลื้อย่ามหมาค่ะที่ชื่อจักรแลนเนี่ย คือป้างหายไป2อาทิตย์กว่าแล้วค่ะท่านนี้ครับตอนนี้ก็ภาวนาว่าให้กลับมา ถ้าไม่กลับมาก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกก็เป็นสิ่งดีๆทุกครั้งที่มีการจากกันของคนที่เราเจอกันเนี่ยสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นได้ก็คือตอนที่เราเจอกันเนี่ยเราทำสิ่งดีๆให้กันเอาไว้พอวันที่จะต้องจากกันเนี่ยไม่ว่าเราจะจากกันแบบไม่ได้ลากันหรือจะจากกันแบบไหนก็แล้วแต่เราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเนี่ยหรือครั้งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่เคยเลยที่จะไม่จริงใจกับคนคนนั้นมันภูมิใจตัวเองนะคะความภูมิใจแบบนี้มันต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองมันจะต้องสร้างฝ่ายที่มันเป็นกุศลอะฝ่ายที่เราเรียกว่ามันหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเนี่ยใครๆเกิดมาโลกนี้ก็อยากจะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะคะท่านที่ทำดังนั้นเนี่ยไอ้ความสุขที่เราปรารถนาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาจากใจของเราจริงๆถ้าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของสุนัขเนี่ยอย่างป้างเนี่ยเขาติดสัตว์คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สุนัขของอาจารย์ธรรมวลีหรือของใครเขาเป็นสุนัขที่เกิดขึ้นจากเขามาอยู่ที่นี่มาเกิดจากที่นี่แล้วก็เป็นสุนัขของที่วัดนะสวัสดีค่ะนะก็
มาอยู่ที่วัดแล้วทีนี้ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเหมือนกับติดผูกพันอยู่กับเรามานานพอสมควรก่อนจะไปเนี่ยเมื่อวานดูเฟซบุ๊กของคุณหมออยู่ท่านหนึ่งซึ่งรู้จักกันแกก็โพสเฟซว่าพาหมากินข้าวไม่ได้ก็เป็นหมอนะแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอสัตว์แต่ว่าก็มีมันก็ใช้ด้วยกันได้ก็คำนวณน้ำหนักแล้วก็ให้ยาสุนัขอะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาทานข้าวได้อะไรได้แล้วก็นึกถึงว่ายังบอกคุณหมอไปว่ายังดีนะที่มันยังป่วยแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันกับเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำความดีให้กันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดการจากกันไปแล้วเนี่ยมันหมดโอกาสเลยจำได้เลยท่านญาติธรรมเมื่อครั้งที่พ่อป่วยตอนที่ฉุกเฉินเมื่อปี46ไม่ใช่46ดิปี54ปีหน้าก็จะครบรอบ10ปีละที่พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์จำได้ว่าตอนที่น้องโทรศัพท์มาตอนนั้นน้ำจะท่วมกรุงเทพน้องน้ำไม่ใช่น้องน้ำแล้วแม่น้ำเลยเขามาทีแบบบ้านเรือนพังกันโอ้โหเรียกว่าทั่วหมดตอนนั้นตัวเองกำลังจะไปที่ดอนเมืองเขากำลังประกาศหาจิตอาสาช่วยแพ็คอาหารให้กับคนที่ประสบอุทกภัยเราก็เราไปดีกว่ารถเราก็จอดอย่างดีแล้วโอ้โหมาอย่างแรงเลยค่ะรถอะไรเนี่ยเราก็จอดอย่างดีละก็ไปช่วยคนดีกว่าปรากฏว่าพ่อป่วยกระทันหันเลยค่ะน้องชายโทรศัพท์มาตอนนั้นตัวเองมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิละน้องโทรศัพท์มากำลังจะขึ้นรถตู้ที่จะเขามารับจิตอาสากำลังจะขึ้นรถตู้ไปน้องโทรศัพท์มาพอดีเลยบอกว่าพ่อฉุกเฉินปากเบี้ยวเข้าโรงพยาบาลเราก็อ้าวเหรอเราก็ตีรถเปลี่ยนนั่งสำล้อจำได้ว่าตอนนั้นนั่งสำล้อไปสำล้อมันจะง่ายสุดกระโดดขึ้นสำล้อเลยค่ะบอกสำล้อไปโรงพยาบาลรามาทันเหตุการณ์ที่พ่อกำลังแบบเบี้ยวยังอะไรทุกอย่างอ่ะคือทันเหตุการณ์เลยอ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเข้าฉุกเฉินอยู่รถเข็นกำลังเข็นกันเตียงกำลังเข็นไปนู่นไปนี่แผนกนู่นแผนกนี่เอ็กซเรย์กันอยู่เราก็ไปชั่วโมงฉุกเฉินพอดีตอนนั้นคิดได้ว่าคนเราเนี่ยมันเจอกันเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำความดีให้กันเอาไว้เนี่ยมันจะมาย้อนหลังไม่ได้เลยนะบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเรายังทำอะไรให้พ่อไม่พออย่างที่เราอยากจะทำเลยขอให้พ่อฟื้นขึ้นมาอย่าเป็นอะไรเลยให้เราได้มีโอกาสบอกได้มีโอกาสพูดให้ท่านได้รู้ว่าเราเนี่ยเห็นความสำคัญของท่านแค่ไหนอย่างน้อยๆเนี่ยการจากไปเนี่ยเราคงจะไม่ให้คนอื่นมาต้องมาเข้าใจเราทั้งหมดในโลกหรอกแต่เพียงแค่เราเข้าใจกันการจากกันในชาตินี้หรือการจากกันในชาติไหนๆเนี่ยมันมีคุณค่านะคิดอย่างนั้นทุกวันนี้ก็จะพยายามทำแบบนั้นอย่างพ่อกับแม่เนี่ยพยายามจะไม่ให้มีอะไรกระทบกับท่านหมางใจหรืออะไรเนี่ยให้ท่านมีความรู้สึกดีๆกับเราอ่ะให้ท่านเข้าใจเรามีความรู้สึกดีๆกับเราเนี่ยทำให้มันดีที่สุดพอมันจากกันแล้วเนี่ยยังไม่ต้องอะไรอ่ะอย่างสุนัขเนี่ยป้างเนี่ยก็คิดถึงนะทุกทีแบบวิ่งรถกลับเข้ามาในวัดเนี่ยก็จะมีจะป้างเนี่ยวิ่งไปรับตลอดนอนก็มาอยู่รอบกุฏิก็คือมันก็จะอยู่วนกับเราแต่ทีนี้เนี่ยพอจากไปเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองว่าตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาละนะแม้กระทั่งเป็นโรคเป็นขี้เลื้อนเป็นขี้เลื้อนตอนนั้นไม่สบายอาบน้ำทำอะไรเป็นขี้เลื้อนไปหาหมอบอกว่ามันมียาอยู่อย่างหนึ่งที่กินแล้วเนี่ยมันไปรักษาเกี่ยวกับเห็บที่มันอยู่เห็บหรือหมัดเห็บ
ไรที่มันกินอยู่ในผิวหนังอ่ะใช้เวลาประมาณ3เดือนหายแต่ว่ายาก็ถามจริงว่าแพงหรือเปล่าก็ไม่แพงนะคะเพราะว่ามันเม็ดเดียวมันไม่เหมือนกับเรากินหลายๆเม็ดแล้วรวมๆกันนี่มันเม็ดเดียวเม็ดละ750ทำได้อะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยคิดว่าถ้าเกิดเขาหายเนี่ยมันก็จะสบายไงขี้เลื้อนมันคันอ่ะมันทรมานเอาละ750ก็750ก็ตัดสินใจว่าเอาค่ะเอาเนี่ยแหละเอายาเม็ดเนี่ยเขามียาให้ดูหลายตัวมากตัวนี้ต้องกินอย่างนี้ตัวนี้ต้องกินอย่างนี้อะไรบอกไม่เอาเอาเนี่ยเลย750จบเลยพอมันได้กินเข้าไปเนี่ยหายเราก็รู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ปลดความทุกข์ให้กับสุนัขซึ่งเนี่ยมันพูดไม่ได้อ่ะแต่มันก็สบายขึ้นอ่ะนะคะก็หายเลยจากที่หนังเป็นนั่นละขนก็ไม่ค่อยมีละก็หายเลยหายจากโรคขี้เลื้อนเราก็ดีใจปรากฏว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนของสุนัขที่เขาติดสัตว์กันหายไปครั้งแรกๆก็หายไป 2-3 วันแล้วก็กลับมาตอนนี้คือ2อาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์แล้วที่นี่เขาก็เดากันว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ไม่เดาอ่ะเอาให้รู้สึกว่าอยู่นั่นแหละไม่ได้หลอกตัวเองนะคะก็เราไม่รู้ก็คืออะไรอาจจะกลับไปแล้วไกลเกินหลงไม่ได้โดยนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็การที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำดีที่สุดให้กันละมันไม่เสียดายว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าจากไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้ขอโทษมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเจอใครเนี่ยเราไม่ประมาทเลยว่าเขาจะอยู่อีกนานหรือเราจะอยู่กับเขาอีกนานหรือเราจะเจอกับเขาอีกมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะหลายคนก็จะบอกอะไรกันถึงเยอะขนาดนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะจากและพร้อมที่จะไปมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเก่งมากเลยอ่ะเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสอนการพูดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเนี่ยได้หลวงพ่อจรัญเป็นผู้ที่สนับสนุนด้วยนะคะให้ทุนในการพิมพ์หนังสือแจกหนังสือขายหนังสือแจกนะคะทำไปแจกไปที่ต่างๆเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพูดเก่งมากแต่ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งเราก็คุ้นเคยกันครั้งแรกเขาก็ไม่ชอบตัวเองเท่าไหร่อ่ะเป็นคนเหมือนโชคร้ายเหมือนมีวิบากกรรมต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีวิบากกรรมเรื่องนี้เพราะว่าโดยจิตใจของเราเองเนี่ยเราแทบจะไม่ได้คิดอะไรกับใครร้ายๆอ่ะแต่ปรากฏว่าผลที่มันได้รับเนี่ยมันเหมือนกับเราไปทำอะไรร้ายๆเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรหลายอย่างบุญมันมาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยหมดละสมัยก่อนเนี่ยยิ่งพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเขาก็ยิ่งเหมือนกับอึดอัดรำคาญเราหรือกลัวเราเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็จะประเมินเลยว่าถ้าเกิดว่าคนไหนชอบนินทาเราแล้วคนนินทาเราเนี่ยไปสนิท กับคนไหนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับคนนั้นเลย มันสบายใจไม่ต้องมานั่งระมัดระวังอะไรโลกนี้มันเวลาน้อยเอาเวลาไปทำความดีที่อื่นดีกว่ามันก็ได้ผลทีนี้อาจารย์คนนี้เป็นมะเร็งก็โทรศัพท์มาหาเราบอกว่าอยากจะหาที่ปฏิบัติธรรมสักที่หนึ่งที่ที่ทำกับข้าวได้ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำกับข้าวที่ดีๆเพราะว่าเขามีไว้สำหรับปฏิบัติธรรมจริงๆแต่อาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าต้องทำกับข้าวเองเพราะว่าต้องกินอาหารแบบนี้แบบนี้มันถึงจะอยู่ได้หรืออะไรแบบนี้เราก็เลยหาที่ให้ท่านยากซึ่งจริงอาจารย์ก็อายุไม่มากอ่ะก็ไล่ๆกันนี่แหละแก่กว่าเราไม่กี่ปี
ก็เลยกลายเป็นมีปัญหาไงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่ตอนหลังก็ท่านก็เข้าใจแล้วคือเราเขียนจดหมายหาเลยบอกคือบางทีพูดอะไรไปก็เหมือนกับเขาปฏิเสธเราหรือกะหน้าเขาที่เขามองเราหรือสายตาของเขาที่มองเราเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความไม่เป็นมิตรอ่ะเหมือนกับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเองเป็นคนมีกรรมเรื่องนี้อยู่ถึงได้สังเกตได้ก็เลยบอกว่า เขียนบอกอาจารย์ไปว่าหนูเองเนี่ยมีความชื่นชมในตัวอาจารย์แล้วก็อยากที่จะมีความสามารถเหมือนกับอาจารย์เคารพโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะความเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้ก็อาจารย์มีอะไรหรือยังไงเนี่ยก็สามารถตักเตือนได้ตลอดก็เปิดปวารณาด้วยแล้วก็เปิดตัวให้อาจารย์ได้สอนพอเราเข้าไปแบบนั้นมันเหมือนกับที่ท่านได้ยินหรือท่านได้รู้อะไรมาเนี่ยมันเหมือนกับมันปลดวางตรงนั้นออกไปก็ทำให้ถึงเวลาเนี่ยเราก็เลยคุ้นเคยกันอาจารย์ก็เริ่มเข้ามาพอเราพูดอะไรด้วยเนี่ยแบบเขาจะไปไหนกันเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์จะไปไหนล่ะคะเขาก็จะแบบอ้ำอึ้งเหมือนไม่อยากจะบอกกลัวเราจะไปด้วยเราก็อ้าวทั้งที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปกับเขาอะนะคะแต่เราดูอาการออกอะมันคือคนเรามันก็มีสมองด้วยกันทุกคนอะมันดูออกค่ะทีนี้จะทำอะไรเนี่ยเราจะไปคิดนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาดูเราไม่ออกมันทำให้เครดิตของเรามันเสียโดยเฉพาะถ้าเราเจอบัณฑิตเนี่ยเราจะไม่ได้บัณฑิตเป็นมิตรเลยเพราะบัณฑิตเนี่ยเขาดูเราออกทีนี้อาจารย์เนี่ยก็เราก็หาที่ไม่ได้แล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงของการสร้างบารมีอายุ20ไปปลาย30ต้นๆหูกำลังแบบทำงานเลยค่ะกำลังลุยกำลังไฟทุกอย่างเต็มที่เลยลืมอาจารย์เพราะว่าหาแล้วมันไม่ได้ก็เลยเออเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้แล้วโรคมะเร็งมันไม่คอยใครโรคมะเร็งนึกขึ้นได้อีกเดือนกว่าเองก็คิดว่ามันไม่นานสำหรับเราที่เราทำงานอะนะแต่สำหรับคนเป็นโรคมะเร็งมันนานโทรศัพท์ไปที่บ้านอาจารย์ขอสายอาจารย์หน่อยค่ะอะไรก็บอกชื่ออาจารย์ไปคุณแม่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เสียไปแล้วเราก็โอตายละสายไปทำไมอะมันย้อนกลับไปทำให้ไม่ได้ทำไมอะชีวิตคนทั้งชีวิตกำลังไม่สบายอยู่ต้องการเราอ่ะแต่ทำไมเราถึงได้ทำแบบนั้นบอกกับตัวเองจากประสบการณ์เนี้ยหลายๆครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอใครเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีแล้วเราก็มอบสิ่งดีๆให้กับเขาถึงบางทีคนที่เรามอบสิ่งดีๆให้เขาจะมีอกุศลอยู่มีกิเลสอยู่ไม่สามารถรับในสิ่งที่เราหยิบยื่นให้โดยมีอคติต่างๆทำให้มีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดเราก็จะให้ถ้าให้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับต่อต้านจัดสำลอกออกมาเนี่ยก็อยู่ห่างๆเขาซะเขาจะได้ไม่สำลอกไอ้การทำความดีของเราเนี่ยมันทำให้เขาอาเจียนเนี่ยมันก็อยู่ห่างๆเขาก็ได้เขาจะได้ทรมานน้อยลงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะตาของเราที่มันเห็นสิ่งต่างๆได้หูของเราที่มันสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้จมูกของเราที่มันสามารถได้กลิ่นลิ้นที่มันสามารถรับรสได้สิ่งที่มันจะทำให้เกิดเป็นตัวปัญญาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราไม่ทุกข์เนี่ยก็คือสติแล้วคนที่จะมีสติและมีปัญญาได้ในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการรู้ไปในขันธ์ห้ารู้ไปในอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันถึงจะเป็นทางที่ดับทุกข์คนที่ดับทุกข์เท่านั้นถึงจะมีความสุขได้แล้วเราเกิดมาเนี่ยเรามีครบอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเกิดมาหูเราไม่ดีเนี่ยเราเห็นคนอ้าปากพะงาบพะงาบพะงาบอยู่คุยกันเงียบๆๆๆๆเราไม่ได้ยิน
มันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกิเลสนะแต่มันทำให้กิเลสเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะได้ยินมันอยากการที่เราจะก้าวข้ามความอยากได้ยินไปได้เนี่ยมันยากมากแต่ในเวลาเดียวกันที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะแล้วเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาปฏิบัติได้นะมันไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติธรรมคือการเอาตัวเองมาไว้ในวัดแล้วก็เดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็กำหนดเห็นหนอได้ยินหนออันนั้นคือฝึกไงเขาเรียกว่าฝึกหรือปฏิบัติแต่การที่เรามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันคือการลงสนามจริงการลงสนามจริงเนี่ยมันคือการกระทบจริงๆทีนี้การกระทบจริงๆเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำกันมาไว้ในอดีตเนี่ยมันคนละแบบเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสิ่งเดียวกันน่ะแม้กระทั่งคนคนเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคนคนเดียวกันน่ะอีกคนนึงมาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีมากเลยแต่สำหรับเราอาจจะเลวก็ได้อย่างเราเองเนี่ยเราลองถามตัวเราเองสิว่าเราสามารถทำมาตรฐานของเราเนี่ยให้ดีกับทุกๆคนได้หรือเปล่าเหมือนกันเรายังไม่เป็นเลยเรายังมีว่าคนนี้พิเศษคนนี้มีบุญคุณกับฉันคนนี้ให้อะไรกับฉันคนนั้นให้อะไรกับฉันฉันพูดอะไรยังไงกับคนนี้ฉันพูดยังไงกับคนนั้นเราเองเนี่ยเรายังมีมาตรฐานที่มันไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะที่คนอื่นตัวเองเคยมีเหมือนกันคนที่รู้จักกันเนี่ยเขามายืนยันตลอดเวลาเลยว่าคนที่เขารู้จักเนี่ยเป็นคนดีมากแต่สิ่งที่เราสัมผัสคนที่เขารู้จักเนี่ยมันเป็นอีกมุมนึงเลยนะมันเป็นมุมของความอิจฉามันเป็นมุมของความริษยามันเป็นมุมที่มันที่อีกฝั่งนึงไม่เห็นนะแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าดีเราก็ไม่ปฏิเสธนะว่าเขาดีกับอีกฝั่งนึงแต่ยังมาบังคับให้เราเนี่ยชื่นชมแล้วก็ยินดีปาปื้มในสิ่งที่เขาได้รับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับกับสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันคนละอันกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตาที่เราเห็นรูปเนี่ยแต่ละคนมันก็แม้กระทั่งสิ่งเดียวกันมันเห็นไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจิตของเรามันแตกต่างกันจิตของเราเองอ่ะก็แตกต่างกันคนที่มากระทบเรามันก็แตกต่างกันแต่ไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือข้อสอบมีชีวิตที่จะทำให้เราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้กันทุกคนเลยไม่มีใครที่จะไม่พัฒนาตัวเองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีอุปกรณ์แต่ว่าเราอย่าไปดูอุปกรณ์คนอื่นถ้าฉันเป็นแบบนั้นฉันก็สบายถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันก็สบายอย่างนี้ก็ทำได้อย่างนั้นก็ทำได้แต่ความจริงเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขของการลงมือปฏิบัติเลยทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้ถึงได้รับผลแน่นอนก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลได้เนี่ยมีอยู่แค่5ที่ทํา5แบบคือ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำให้พระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิต5ทำให้สงฆ์แตกแยกไอ้ข้อที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยของพวกเราเนี่ยที่อยู่วัดเนี่ยก็คือทำให้สงฆ์แตกแยกไอ้ที่เราพูดอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีเรายุยงส่งเสริมพูดให้เขาตีกันทะเลาะกันเนี่ยบางทีมันเลยนิสัย
มันกลับมาใช้ในวัดหลวงพ่อพระองค์นั้นว่าหลวงพ่อนะหลวงพี่หลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพี่เป็นแบบเนี้ยพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาปรากฏว่าพระทะเลาะกันถ้าพระทะเลาะกันแค่รูปสองรูปมันก็บาปนั่นแหละมันไม่ต้องคอยถึงขนาดสังฆเภทหรอกแต่ทีนี้ถ้าเกิดพระทะเลาะกันขึ้นมาแล้วพระเริ่มสร้างพวกขึ้นมาพวกของพระรูปนี้พวกของพระรูปนี้ต่างคนต่างสร้างพวกขึ้นมาพระพวกนี้กับพระอีกพวกนี้คณะนี้ไม่ถูกกันไม่ถูกกันไปไม่ถูกกันมาเจอกันก็มีการกันแน่กันแหนมีการว่ากันอะไรกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุที่เราไปพูดนิดเดียวนั่นแหละมันกลับกลายเป็นเหตุที่ทำให้สงฆ์แตกแยกกันเป็นคณะเลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวในสมัยพุทธกาลก็เป็นแบบนั้นแม้กระทั่งเทวดาประจำตัวของพระก็ไม่ถูกกันสุนัขก็ยังไม่ถูกกันเลยคือมันไม่ถูกกันไปหมดอ่ะเหมือนกับการเมืองของเราปัจจุบันที่มีขั้วคนละขั้วเนี่ยถ้าใครอยู่ขั้วอีกขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็จะไม่ถูกกันเนี่ยลักษณะนี้ก็คือเข้ากันไม่ได้นะทำให้สงฆ์แตกแยกเนี่ยอันนี้แหละปฏิบัติทำยังไงก็แล้วแต่นะไม่มีทางที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันไม่มีทางเลยเหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้แต่ก็ยังโชคดีที่ยังสามารถที่จะเข้าได้ตรงที่ว่าเมื่อตกอเวจีมหานรกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาพระเป็นพระประเจกพุทธเจ้าได้แล้วก็ได้รับคำพยากรณ์แล้วด้วยแต่ปรากฏว่าผู้ที่มีความเห็นผิดไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจเรื่องรูปกับนามยังไม่เข้าใจขันธ์ห้ายังไม่เข้าใจอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ดับทุกข์ได้ไอ้ความไม่เข้าใจพวกนี้ต่างหากที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอนันตริยกรรมรับกรรมแล้วก็ยังมีที่สิ้นสุดแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบเลยนะมันไม่มีวันจบเลยค่ะมันวนไปวนมาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยอย่างคุ้มค่ากับกิเลสที่สามารถที่จะหาให้กับตัวเองได้ทั้งโกงทั้งขโมยทั้งสารพัดอ่ะเพื่อที่จะมาตอบสนองกามคุณเองนะเราสังเกตไหมแล้วว่ามีใครสักกี่คนเราปล้นมาแล้วมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มีที่ไหนถ้าคนที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ทำไม่ดีหรอกเพราะเขารักพ่อรักแม่เขาก็ไม่อยากให้ใครมาว่าพ่อว่าแม่เขาแต่ทีนี้เนี่ยจะมีใครสักกี่คนนะที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มันไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่เนี่ยเราผิดศีลผิดธรรมทำไม่ดีเนี่ยก็เพื่อตัวเองกันทั้งนั้นทุกคนเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเองกันเราใช้เวลาที่มันมีเนี่ยเรียกว่าใช้เวลาที่มันมีเนี่ยอย่างผิดนะคะเราจึงต้องขออภัยนะคะความจริงวันนี้ว่าจะมาพูดเรื่องของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของในส่วนของรากคนเรามันมีรากแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตให้มันถูกทำนองคลองธรรมถ้ามันผิดตำนองครองธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งอันดับแรกเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนสังเกตไหมคะให้สังเกตดูดีๆนะเพราะว่ามีคนอื่นเดือดร้อนเพราะว่ามีคนอื่นเดือดร้อนเราถึงเดือดร้อนถ้าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีประโยชน์กับสาธารณประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อสังคมคนอื่นได้ประโยชน์เนี่ยถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมไม่มีทาง
แต่คนที่บอกว่ามันเดือดร้อนใจเพราะว่าเราต้องเสียสละต้องนู่นต้องนี่เนี่ยเราก็อย่าเอาความคิดของเราที่เราคิดว่ามันเดือดร้อนใจอะไปใส่ให้กับคนอื่นใครก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละให้กับส่วนรวมให้กับสังคมเนี่ยเขามีความสุขเราเองเนี่ยเสียสละไม่ได้แล้วเราก็บอกว่ามันร้อนใจทำแล้วตัวเองเดือดร้อนทำทำไมคำว่าทำแล้วตัวเองเดือดร้อนทำทำไมเนี่ยมันกำลังชี้ให้เห็นถึงเจ้าของนะว่ามองเรื่องนี้คือเรื่องที่เดือดร้อนแต่คนที่เขาตัดสินใจทำแล้วเนี่ยมันไม่ร้อนใจหรอกมันอาจจะมีปัญหาอ้าวปัญหาทางเช่นสมมติว่าการเงินสมมติปัญหาเรื่องการเงินมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปทำบุญหมดเลยสมมติมีใครสักคนหนึ่งคล้ายๆเจ้าของก็เป็นทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ที่เข้ารายการช้าก็ทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวรีบวิ่งมาปรุงก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็รีบวิ่งมาก็เลยเข้ารายการช้ามีคนบอกอ้าวพอถึงเวลาเราอยากจะได้นู่นได้นี่แล้วเราไม่มีไงมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวบ้านตัวเองคนไม่ได้ซื้ออะไรคือเมื่อก่อนเคยคิดแต่งบ้านนะถึงขนาดจะเรียนอยากจะเรียนตกแต่งภายในเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยชาวบ้านน่ะชาวบ้านแท้ๆเลยอ่ะแต่งอะไรไปเนี่ยกลับมามันกลับคืนสู่สภาพเดิมหมดแกลื้อหมดวางไว้นะใช้ตรงนี้แล้ววางตรงนี้เข้าที่นะตรงนี้แฝงตรงนี้ตรงนี้อย่างงู้นอย่างงี้พอเราไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราวางเอาไว้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันลุ่มล่ามสำหรับเขาด้วยไงเขาก็รู้สึกว่าไม่สบายอ่ะเราไปตกแต่งนู่นตกแต่งนี่เขาเคยที่จะแบบชาวบ้านอ่ะใครเคยไปบ้านชาวบ้านก็จะกองของนู่นของนี่วางกันให้ละเกะละกะไปหมดเอาละพ่อแม่เราเขาสบายแบบนี้เราก็เอาแบบนี้แหละเราก็ไม่ได้ซื้อของอะไรเข้าบ้านเท่าไหร่เอาเท่าที่มันใช้ได้อ่ะก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ที่ไปอาจารย์ไปทำงานแบบนั้นไม่ได้แล้วนะอาจารย์ไปอุทิศตัวให้พูดศาสนาเกินไปแล้วนะด้วยความที่เขาเป็นห่วงเราก็เลยบอกว่าทำไมล่ะอาจารย์ต้องกลับมาเนี่ยมาดูแลบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ทำนู่นทำนี่บ้านอาจารย์เนี่ยยังขาดอะไรอยู่อีกเยอะเลยเราก็เลยบอกว่าแต่เราไม่ได้รู้สึกมันขาดนะถ้าใครมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีเนี่ยก็คือเขาเอาที่บ้านเขามาเปรียบเทียบนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าที่บ้านเราขาดอะไรพ่อแม่ก็ไม่รู้สึกน้องก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นในบ้านก็มีความสุขดีอยู่เราเลยไม่รู้สึกว่าเราต้องดิ้นรนขนาดนั้นเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือเอาเงินถึงจะมีเงินเนี่ยจะให้เงินไปซื้อตู้น็อกดาวน์ไปทำนู่นทำนี่ไปติดเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านมันใจมันร้อนใจกว่าแล้วมันร้อนใจกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่าร้อนใจเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปวัดความร้อนใจของคนอื่นเขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำก็ได้แต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไปร้อนใจค่ะว่าเขาจะต้องลำบากเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเขาภายนอกว่าเขาลำบากอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถึงเวลาเอ้ามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปทำบุญทำไมเยอะๆล่ะเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ไปบ่นหรือเราไปพูดทำให้ใครเดือดร้อนถึงเราจะเดือดร้อนน่ะมันเป็นการวัดใจของเราเนี่ยในการที่เราจะเลือกว่าเราจะทำอะไรที่ไหนยังไงมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นมาสังเกตเราเนี่ยแล้วมาบอกว่าเราร้อนใจหรือเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรายอมที่จะไม่มีสิ่งนี้เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ต่างหากมันเป็นความภูมิใจของเราต่างหากเราไม่ได้เดือดร้อน
แต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่มองแล้วไม่เข้าใจนั่นเองมันก็เสียเวลาแทนที่เขาเองเนี่ยจะเอาเวลาของเขาเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเนี่ยเขามานั่งอ่านเราอย่างผิดๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะการตามอ่านคนจับผิดหาช่องว่างกับการที่เดินตามชื่นชมคนที่ถูกแล้วหาจุดเด่นหาจุดแข็งเนี่ยถามว่าอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตมากกว่ากันเราจะไปเสียเวลาหาช่องทางคนอื่นที่มันไม่ดีเนี่ยเหมือนอธิษฐานเมื่อก่อนตัวเองอธิษฐานในมุมของความทุกข์ก็คือขอให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้หรืออะไรก็แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นอยู่บางช่วงอธิษฐานกับการมองเห็นสิ่งที่เราไม่มีเราขอเราพยายามทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเลยเนี่ยเช่นเราไปพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากับการที่เรามองถึงสิ่งที่เราควรจะเป็นเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราอ่อนแอเราก็ต้องไปสร้างจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งอธิษฐานขอให้ตัวเองมีสติปัญญาขอให้ตัวเองมันสบายใจกว่าดีกว่าที่เราเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปหลบอยู่ในมุมของด้านลบเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปหลบอยู่ในมุมของด้านลบค่ะในชีวิตเนี่ยไปมองหาข้อเสียของคนอื่นไปมองหาข้อเสียของตัวเองการมองหาข้อเสียของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมองหาด้วยความเมตตาด้วยถ้าเราขาดความเมตตาตัวเองบางคนก็โกรธตัวเองอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเรื่องของความตายที่มันมาพัดพากเราจากสิ่งต่างๆเนี่ยเราจากใครสักคนหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเนี่ยมันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเราอยากจะย้อนเวลากลับไปที่จะทำอะไรให้กับเขาโดยเฉพาะบางคนที่มีพ่อมีแม่พอตัวเองมาเข้าวัดหลังจากที่พ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยตัวเองบอกว่าเนี่ยเสียดายจังเลยถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยได้เจอพ่อแม่ได้มีพ่อแม่ตั้งได้เข้าวัดตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยป่านนี้ชีวิตมันก็ไม่เป็นแบบนี้ก็เลยบอกว่ามันจบลงไปแล้วอดีตนะแต่สิ่งที่มันจะต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของลูกปัจจุบันคืออะไรอ่ะถ้าพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นหน้าที่ของลูกทีนี้บางคนก็มีเหตุผลต่ออีกเอ้าแล้วพ่อกับแม่จะรู้ไหมอ่ะพ่อกับแม่จะมารับบุญเราได้หรือเปล่าล่ะก็เพียงแค่เราจะคิดถึงพ่อแม่เราแล้วเราที่ส่วนบุญส่วนกุศลเรายังมีปัญหาเลยท่านอยู่เราก็คงจะไม่ให้อะไรเหมือนเดิมคนแบบเนี้ยคือถ้าท่านอยู่เฮ้ยท่านอยู่ได้นะท่านไม่มีปัญหาท่านอย่างงู้นท่านอย่างงี้ก็เอาไปก่อนพอท่านจ่ายตายจากโลกนี้ไปท่านจากเราไปแล้วเราก็พูดเพราะว่ามันย้อนไม่ได้ไงไม่น่าเลยท่านไม่น่าจากเราไปเลยถ้าท่านอยู่เราจะทำอย่างงู้นเราจะทำอย่างนี้ซึ่งมันทำไม่ได้แต่พอเราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านลูกบางคนก็ยังมีเหตุผลต่ออีกว่าแล้วพ่อแม่จะได้รับเหรอมันก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งอ่ะคือมันไม่ทำอ่ะเราถ้าเราคิดถึงพ่อกับแม่นึกถึงบุญคุณนึกถึงสิ่งที่ท่านทำให้กับเราจิตของเราตอนนั้นน่ะมันเป็นกุศลแล้วมันคือจิตของความกตัญญูมันคือจิตของความอ่อนน้อมเท่านี้ก็เหมือนกับพ่อแม่ให้พรเราแล้วเมื่อวานได้ถวายความรู้น้องสามเณรก็คุยกันในช่วงโยคีพวกนี้ก็ได้บรรยายโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนนบอกกับน้องเนนสอนเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติบอกเนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราภาวนาคำว่าพุทโธเนี่ย
ถ้าจิตของเราน้อมไปเนี่ยขณะที่เราจะตายเนี่ยเราก็จะไม่ตกนรกเนนก็เลยด้วยความที่เป็นเด็กฟังอะไรเนี่ยมันนึกถึงคนที่ฟังธรรมะแล้วไม่รู้เรื่องอะนะเด็กพอเขาฟังอย่างนี้จบปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ใกล้ๆจะตายเนี่ยก็ท่องพุทโธเลยยังไงเนี่ยก็ไม่ตกนรกล่ะเราก็เลยบอกว่าเน้นปากของเราเนี่ยอาจจะพูดคำว่าพุทโธก็จริงแต่ใจของเราเนี่ยคำว่าน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเอาใจละน้อมระลึกถึงถามว่าเนนจะทำได้ไหมล่ะน้อมระลึกถึงมันทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยปากถึงจะพูดคำว่าพุทโธมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคุ้มครองเราได้สิ่งที่จะคุ้มครองเราได้ก็คือจิตที่มันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่กตัญญูเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นพูดดีหรือแม้กระทั่งเอาขนมให้แม่กินหรือทำอะไรก็แล้วแต่หัวใจเนี่ยกับไม่ได้มีความเคารพไม่ได้มีความห่วงใยพ่อแม่จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ตอนที่เราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันคือจิตที่เป็นกุศลไอ้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าบุญซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเองหาคำตอบพวกนี้เยอะมากเพราะว่ากลุ่มคนที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องของการเผากระดาษให้กับพ่อแม่ทำวิธีการอื่นทางศาสนาให้กับพ่อแม่แม้กระทั่งศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็มีทำบุญหาพ่อหาแม่หาคนที่เขารักกันไอ้จิตที่มันคิดถึงผู้มีพระคุณนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตกตัญญูมันเป็นกุศลละแล้วคนที่จะมีจิตกตัญญูได้เนี่ยมันต้องนึกถึงบุญคุณของคนน่ะเมื่อเรานึกถึงบุญคุณของคนเนี่ยคำว่าบุญคุณเนี่ยมันเป็นความดีหรือเป็นความชั่วบุญคุณมันเป็นความดีคนที่จิตใจดีคิดถึงบุญคุณของคนอื่นเนี่ยจะไม่มีทางทำร้ายใครเลยโดยเฉพาะบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรามามันมีข้อตักเตือนมันมีข้อแนะนำมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทท่านถึงให้เราเนี่ยบูชาผู้ที่ควรบูชาในมงคล38ประการเนี่ยอยู่ที่ข้อที่3ข้อที่1ก็คือการไม่คบคนพาลนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะคบคนพาลนี่สุดยอดมากคำว่าคนพาลก็คือคนที่มีกิเลสหนาๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นช่วงต้นรายการว่ากิเลสเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนน่ะแหละแต่อยู่ที่ว่าไอ้ความซับซ้อนของการมีกิเลสเนี่ยอย่างตัวเองมาอยู่ที่วัดปูจวงเนี่ยความซับซ้อนของคนที่มีกิเลสเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเจ้าเล่ห์เพทุบายมากกว่าจะสาวหากันเจอว่ามันมาจากอะไรเนี่ยมันเหมือนกับได้ที่มันมัดกันจนแน่นถ้าเราต้องการที่จะแกะเส้นได้ออกโดยที่ไม่ได้ตัดมันทิ้งมันยุ่งเหยิงมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่แต่สำหรับคนที่ชาวบ้านเนี่ยเขามีกิเลสส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะของกิเลสที่มันมาตรงๆเขาชอบใครเขาก็พูดเขาไม่ชอบใครเขาก็พูดเขาก็จะไม่ยับยั้งใจของเขาหรอกแต่มันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะต้องไปค้นหาสิ่งที่เขาคิดค้นหาในสิ่งที่เขาพูดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาพูดดีกับเราหรือพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเขามีเจตนาอะไรปกติในการอยู่ด้วยกันในเมืองของเราเนี่ยมันมีผลประโยชน์แอบแฝงไอ้ผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงนั่นแหละมันทำให้ความจริงใจของคนเราเนี่ยมันลดลงไป
ถ้าช่วงไหนที่ใครมีประโยชน์กับเราเราก็จะไปทำความดีกับคนคนนั้นเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็จะห่างกันออกไปคำว่าประโยชน์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวมันอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันอย่างเช่นการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามีประโยชน์ร่วมกันคนนี้ทำอันนี้ได้คนนี้ทำอันนี้ได้คนนี้ทำอันนี้ได้ประโยชน์มารวมกันมันเจอตรงกันไงใจมันตรงกันที่ประโยชน์ของส่วนรวมมันก็จะมารวมกันที่ประโยชน์ของส่วนรวมแต่ถ้าเกิดเป็นด้านของทางโลกเนี่ยกามคุณเนี่ยใจมารวมกันในส่วนของประโยชน์ส่วนตัวมันมีความพึงพอใจกันและกันมันก็จะไปเรื่องนั้นเรื่องอื่นก็จะไม่สนใจมันขึ้นอยู่กับว่าใจของเราเนี่ยมันไปเห็นประโยชน์ในด้านไหนเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปบอกใครกับใครว่าเราเนี่ยจะทำอะไรหรือเราเป็นคนอย่างไรบางทีเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยที่เขียนกันไปมันก็เป็นเรื่องราวของต้องบอกบ้านเราอ่ะมันเป็นเรื่องราวของการใช้สื่อแต่ทีนี้เนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณดวงไม่มีนาฬิกาจริงๆว่าจะหาใครดูให้หน่อยก็เกรงใจก็เลยโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะการที่เราทำอะไรไปก็แล้วแต่ทั้ง Facebookโดยเฉพาะการเจอตัวจริงการที่มีปฏิสัมพันธ์กันการพูดคุยกันเนี่ยเราลองดูสิคะว่าระหว่างที่เราได้คบกันเนี่ยใครเป็นคนได้ผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ได้คือประโยชน์อะไรส่วนใหญ่บางคนในกลุ่มของจิตอาสาเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือประโยชน์ของส่วนรวมมันจะมีประโยชน์แอบแฝงอยู่แต่ว่าประโยชน์อันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ทางโลกหรือประโยชน์ทางธรรมประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไหนเนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยเห็นประโยชน์ตรงนั้นเราไปทำอะไรอยู่เนี่ยที่เรากำลังโชว์ตัวเองกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้โชว์ทาง Facebook หรือโชว์ทางสื่อนะคะแต่เราโชว์ให้คนข้างๆเราเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยไปในเรื่องไหนที่จะติดทำนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะขอบคุณคุณดวงมากนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ